ทุกข์แล้วก็จะช่วยมหาชนพ้นทุกข์มีความคิดอยู่ในใจแล้วก็สร้างบารมีไว้กับตัวสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีไว้กับตัวเป็นเวลาถึง7 อสงไขยต่อมาท่านก็เป็นวาจาขอว่าขอเราได้พ้นทุกข์และนำพาบนมหาชนให้พ้นทุกข์ด้วยทำความดีอะไรก็เพื่อประโยชน์สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านออกปากท่านทำอะไรก็พูดออกปากมาอย่างนี้เป็นเวลา9 อสงไขยแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นอุบัติขึ้นท่านได้บวชเป็นฤาษีมาแล้วท่านได้มาพบกับพระพุทธเจ้าที่ปังกรท่านได้อธิษฐานจิตว่าขอเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแนะนำพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทีบังกรนั้นก็ได้พยากรณ์พระองค์ว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันข้างหน้าตั้งแต่นี้ไป4 อสงไขยแสนกับแล้วท่านจะได้ก็พยากรณ์ว่าจะมีชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าโคตมะและมีพระราชบิดาชื่อว่าสุโธทนะพระราชมารดาชื่อสิริมหามายาอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็มีความปลื้มปีติอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าละแต่ไหนแต่ใดนั้นมันท่านไม่พยากรณ์แต่ตอนนี้มีพระพุทธเจ้าพยากรณ์เราว่าจะได้จะเป็นพระพุทธเจ้าในวันข้างหน้า เมื่อถึงสมัยที่เป็นปัจจุบันพระองค์มาประสูติเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินพระจักรุลกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าจักรุลสักยะเมงกบิลพัทในมีพระราชสมณะชื่อว่ามายาสิริมหามายาพระองค์ก็ได้มีความได้ประสูติแล้วก็ได้ตัดเป็นอภิสวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นจะเป็นใหญ่ในโลกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราการเกิดของเราจะไม่มีอีกต่อไปแล้วพระองค์ประสูติแล้วก็7 วันก็5 วันก็ได้มีการตั้งชื่อว่าสิทธัตถะไปพูดปรนนาสิ่งใดย่อมสำเร็จพอ7 วันพระราชสมณดาก็สิ้นพระชนไปพระองค์มีพระชนมายุถึง16 ปีก็ศึกษาศิลปศาสตร์น้อยใหญ่แล้วก็สิทธิสมรสกับหญิงที่ว่าพระนางพิมพาแล้วก็อายุถึง29 ปีพระองค์ก็ได้โอรสชื่อว่าราหุลแล้วก็พระองค์ก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะแล้วเห็นเทวทูตเนี่ยแล้วพระองค์ก็ตั้งใจที่จะออกบวชจะหาทางแห่งความดับทุกข์ได้จะหาทางแห่งความดับทุกข์ต่อไปเพราะเหตุนี้พระองค์ก็ออกแสวงหาธรรมอยู่6 ปีแล้วบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นตรัสรู้อริยสัจธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศธรรมสั่งสอนพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรในอินเดียสมัยนั้นแล้วพระองค์ก็นิพพานเมื่ออายุพระชนมายุได้80 ปีนี่พอพระองค์ได้นิพพานแล้วก็พระองค์ก็บรรให้โอวาทบัญญัติแก่พระสงฆ์ว่าธรรมใดวินัยใดที่เราแสดงแล้วที่เราสอนแล้วธรรมนั้นวินัยนั้นแหละจะได้เป็นศาสดา
แข็งเธอหลังจากที่เราล่วงรับแล้วขันไปแล้วนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังยืนมาจนถึงทุกวันนี้2567ปีอันนี้พระพุทธเจ้าโดยประวัติศาสตร์ตอนนี้พระพุทธเจ้าโดยที่ว่าโดยพระธรรมล่ะโดยธรรมที่เรากล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นหมายความว่าพุทธังพุทธะแปลว่าถ้าเป็นภาษาถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยกับพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะมันนี่มันมุ่งหมายถึงปัญญานะพุทธังพุทธะนี่พระสัพพยุตญาณพระปัญญาที่คุณนี่ว่าเป็นพุทธะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยครับมุ่งหมายถึงบุคคลที่มีปัญญาเข้าถึงธรรมแต่ก็เจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละพระองค์ตรัสรู้ก็คือว่ามาตรัสรู้คือด้วยปัญญาในอริยสัจสี่ด้วยปัญญาในผู้เข้าถึงธรรมเนี่ยดูเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้ถึงธรรมพุทธะพระพุทธองค์นั้นจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าการที่เป็นพุทธะได้ก็ได้แก่ผู้ที่เข้าถึงธรรมได้แก่ผู้ที่ฆ่ากิเลสขจัดกิเลสได้มีพระทัยบริสุทธิ์จากกิเลสพุทธะพระที่เราเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้แก่บุคคลที่ว่าได้ตรัสรู้เองแล้วได้สอนคนอื่นรู้ตามด้วยพงสอนมวลมหาชนอยู่45ปีอันนี้เขาเรียกว่ามีประกอบด้วยพระมหากรุณนะมหากรุณาธิคุณมหากรุณมหากรุณาธิคุณก็บังเกิดขึ้นในนี่พระคำว่าขอถึงพระพุทธเจ้าก็มุ่งหมายถึงว่าขอถึงพอเราจะต้องปฏิบัติตนนะให้มีความเจริญด้วยปัญญาเราปฏิบัติตนเพื่อจะได้ขจัดขัดเกลากิเลสแล้วก็เมื่อเราขจัดขัดเกลากิเลสได้แล้วเราจะได้ประพฤติปฏิบัติเอาหลักคำสอนนั้นมาเจียจานแก่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเป็นพระแต่ว่าเราจะได้เอาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้ามาใช้นี่เราเรียกว่าพระเจ้าด้วยคุณธรรมพระธรรมคือพระอริยสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นพระองค์สอนให้รู้ให้พุทธบริษัทให้รู้ถึงพระธรรมนั่นแหละพระธรรมเป็นของจริงเป็นความจริงสี่อย่างคือว่าพระธรรมความจริงคือทุกข์พระธรรมเป็นความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์พระธรรมคือความดับทุกข์พระธรรมคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นี่เป็นหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนเป็นหลักธรรมทรงสั่งสอนสอนให้ละชั่วสอนให้ทำดีสอนให้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นตัวพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายถึงว่าบุคคลใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีด้วยศีลปฏิบัติดีด้วยความมีสมาธิปฏิบัติดีด้วยความมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาท่านมีศีลสมาธิปัญญาท่านก็ประพฤติเอาศีลสมาธิปัญญานั้นเอามาชำระล้างจิตใจเอามาชำระล้างกิเลสแล้วท่านก็เป็นพระสงฆ์ตั้งแต่พระอริยเจ้าพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์อันนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่มันเป็นดอกคุณธรรมคุณธรรมทั้ง3ประการเนี่ยถ้าเราปฏิบัติให้สมบูรณ์แบบแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้เราจะแก้ทุกข์ได้เราจะพ้นจากความเกิดแก่ความแก่ความเจ็บความตายได้นะเมื่อเรามีบุญมีคุณธรรมอย่างนี้มาขัดเกลาตัวตนเองอย่างนี้จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นะขอให้เราทั้งหลาย
ได้ดูว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะเข้าถึงความดับทุกข์เป็นที่สุดเรามาบวชเนี่ยเรามาบวชเพื่ออะไรเรามาบวชเพื่อประโยชน์3อย่างด้วยกันนะประโยชน์ที่1ก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะเรามาบวชแล้วเราจะได้ศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติเราจะได้คำข้อวัดปฏิบัติบิณฑบาตทำวัดสวดมนต์ภาวนานี่เป็นประโยชน์ที่เราจะได้ด้วยตัวเราเองนะประโยชน์อันที่สองคือประโยชน์ที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่นั้นได้อนุเคราะห์เราเพราะว่าเราบวชเราจะต้องบวชเมื่อเราจะบวชเราต้องขออนุญาตจากพ่อแม่พ่อแม่ก็อนุญาตให้เราบวชเนี่ยพ่อแม่ก็ได้บุญกับการบวชของเราเราก็ได้ทำบุญกับการเราก็ได้ทำบุญให้แก่พ่อแม่ด้วยการบวชเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าทำความดีเพื่อให้เราเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ทำดีเพื่อให้ลูกที่คือเราทำดีก็เพื่อว่าเราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่สืบต่อไปค่าข้าวป้อนน้ำนมที่พ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายให้นะเราจะทำอย่างไรเราจะเอากำลังที่ได้จากการบวชนี่แหละให้แก่ท่านท่านจะได้มีความชื่นใจสุขใจแล้วการบวชนั้นยังมีประโยชน์อันที่สามคือประโยชน์ต่อพระศาสนาเมื่อเราบวชแล้วเราจะต้องประพฤติธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลากิเลสโลภโกรธหลงประพฤติธรรมทำวินัยเขากิเลสโลภโกรธหลงแล้วเราจะได้พ้นจากทางแห่งความเป็นอบายเราจะได้ดำเนินชีวิตโดยชอบนี่เป็นหน้าที่ที่เราได้ทำนะอันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้ดูจากหน้าที่ของเราการบวชนั้นเราจะต้องละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ให้มากซึ่งเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้กับชีวิตของเราสืบต่อไปการบวชของเรานั้นเมื่อเรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเราจะต้องนุ่มห่มผ้ากาสาวพัสซึ่งเป็นผ้าที่เป็นดุจดั่งธงชัยของพระอรหันต์เราจะต้องมีสภาพจิตสัมผัสกับกรรมฐานก่อนนะทิโยที่เรามาบวชที่นี่เรามาปฏิบัติที่นี่เราจะต้องรู้กรรมฐานอยู่แล้วแต่กรรมฐานในการบวชนั้นให้เราศึกษาอีกทีหนึ่งได้ปฏิบัติบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติอีกขอให้เราทั้งสองได้กล่าวคำขอกรรมฐานรับกรรมฐานต่อไปนะเกสาเลโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนหน้าขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าผัดฟันตะโจแปลว่าหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป
็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเราสังเกตว่าสิ่งเราห้าประการเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลจะใส่มันก็สกปรกปฏิกูลไปก่อให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บได้ถ้าเราไปลุ่มหลงกับมันชอบรับครอบพอใจยินดีกับมันมันก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาได้มันมีทุกข์มีโทษแก่เราอย่างนี้เราเอามาพิจารณาบ่อยๆเอามาพิจนั่นแหละจะทำให้เราเข้าใจถึงสัจธรรมก็ทำให้จิตใจเราสงบเป็นธรรมเป็นกรรมฐานเพื่อน้อมนำมาเราเข้าสู่ทางแห่งมรรคผลเป็นที่สุดได้นะต่อส่วนกรรมฐานโดยละเอียดนั้นเราจะได้ศึกษาจากสำนักหลังจากที่เราได้บวชแล้วต่อไปนะวันนี้นะในช่วงเวลานี้นะครับนักทั้งสองทั้งชาวจีนชาวไทยก็จะได้ไปเปลี่ยนเอาชุดขาวชุดนาคออกไปนะครับเนาะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดด้านหลังอุโบสถของเราช่วงเวลาที่นาคกำลังไปเปลี่ยนชุดนี้ก็จะได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์บุญกุศลของวัดของเราในช่วงของออกพรรษาการวัดวาอารามทั่วประเทศไทยที่ได้ก็ตามก็จะมีการบุญการกุศลนะครับเนาะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะในช่วงพรรษาการนั้นอันใดรู้อันใดเสียอันใดดีซ่อมดีแปลงอันใดดีเพิ่มเติมก็จะได้รวบรวมปัจจัยบอกบุญศรัทธาญาติโยมเพื่อร่วมบุญร่วมกุศลกันไปในวัดวาอารามของเราก็จะมีวัตถุประสงค์มีจิตจำนงสร้างอาคารศาลาพัดเนื่องจากคนอยู่กันนักกันหลายที่ฉันอาหารรับประทานอาหารของพระสงฆ์องค์เจ้าและศรัทธาญาติโยมก็บ่ค่อยเพียงพอท่านเจ้าอาวาสก็มีความดำริสร้างศาลาพัดนั่นก็คือศาลาถวายภัตตาหารพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดไปจนถึงเลี้ยงดูคณะผู้ปฏิบัติธรรมที่มาอยู่วัดของเฮาจะได้มีที่ครบที่ชั้นที่สะอาดที่ดีนะครับในช่วงของออกพรรษาก็จะมีการทอดกฐินนั้นสามัคคีบุญกุศลอันยิ่งอันใหญ่ในคราวข้างนั้นวันที่20ตุลาคมนะครับนะเดือนหน้านะครับเนาะเดือนนี้เดือนกันยาละเวลาประมาณ14นาฬิกาเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลทอดกฐินสามัคคีในคราวครั้งนี้พร้อมกันนะครับเวลานี้ที่ถือว่าเป็นเวลาอันดีที่จะได้นำพาบุญกุศลของท่านพร้อมกับการบวชลูกของท่านเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดเชิญชวนศรัทธาร่วมบุญร่วมกุศลตามหน้าบุญกันแล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้นำซองแจกนี่นะครับเนาะ
านักเอาผ้ารับประเคนออกจากอกมาครับผ้ารับประเคนครับเออครับครับครึ่งยกถวายนะครับนะยกถวายนะครับต้นเทียนครับโอเคครับผมอันหน้ากลับไปหาพระประชาเลยครับเดินเข้าไปได้ไหมเดินเข้าได้ก็เดินเข้านะครับนะเมื่อนาคทั้งสองไปถึงด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเชิญศรัทธาลงนั่งตั้งรุ่มได้เลยนะครับเนาะกราบพระแล้วลงข้างล่างเลยครับก้าวทัศนาศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัมยัมมหังวัฏฐามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตาวิสุกัทสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนะทารณะมัน
มันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิปัจฉาโยเมปติรูปังโอปายิกังปาสาธิเกนะสัมปาเทหิวันนี้เธอทั้งสองได้เป็นสามเณรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแม้เธอได้เพียงวาจาขอรับพระไตรสรณคมว่าตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเราได้เป็นสามเณรเป็นสามเณรนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามียังมีพระชนมายุอยู่พระองค์ได้เสด็จไปโปรดพระราชบิดาแล้วพระองค์ก็ได้ให้การบรรพชาแก่ราหุลกุมารแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้ทูลพระองค์ว่าจะบวชอย่างไรแก่ทารกคือหรือว่าเด็กน้อยเนี่ยนะอายุแค่7ขวบพระพุทธองค์ทรงให้บวชโดยการเป็นสามเณรสามเณรแปลว่าเหล่ากอของสมณะบวชจนถึงอายุ20ปีถึงจะบวชเป็นพระได้แต่สำหรับพวกเราเนี่ยบวชเป็นสามเณรแค่มาถึงชั่วโมงนะแล้วเรายกท่านทั้งสองเป็นพระภิกษุต่อไปอันนี้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยบุคคลถ้าจะเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบทก็ต้องผ่านการบวชสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระต่อเนื่องกันไปเธอทั้งสองได้มาเปล่งวาจาขอนิสัยนิสัยแปลว่าข้อวัดปฏิบัติ
ที่จะพึงศึกษาจากอุปัชฌาย์อาจารย์ถ้าพี่เลี้ยงอุปัชฌาย์อาจารย์ก็จะได้แนะนำเราให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติเช่นว่าการนุ่งอย่างไรการห่มอย่างไรการขบฉันอย่างไรต้องดูแลบาตรและเครื่องเสื้อใช้ไม้สอยห้องหอที่พักกุฏิที่พักอย่างไรแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติในบิณฑบาตอะไรอย่างนี้การขบการฉันจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่จะพึงกระทำเป็นระเบียบเป็นวินัยของพวกของผู้ปฏิบัติใหม่ผู้บวชใหม่ขอนิสัยกับใครตอนนี้เราขอนิสัยกับอุปัชฌาย์พระบูชาก็จะให้นิสัยแก่เราอุปชาแปลว่าเป็นผู้เพ่งโดยตระหนักอันหนึ่งอันที่สองพระบูชาแปลว่าเป็นผู้นำเธอเข้าหมู่สงฆ์บูชาจะต้องแนะนำลูกศิษย์ที่ตรวจที่บวชในที่บวชในตนเนี่ยให้รู้จักข้อที่ควรทำและข้อที่ควรเว้น สิ่งไหนควรทำก็ต้องทำสิ่งไหนควรเว้นก็ต้องเว้นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เธอตอนที่เธอบวชเนี่ยตลอดถึงมอบหมายให้พระเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้ดูแลพวกเราทั้งสองในการรู้จักศีลรู้จักวินัยนะพระบูชาจึงถามเราใช่ไหมปฏิรูปังเธอก็รับสาธุพันเตปฏิรูปังปฏิรูปหมายความว่าเราจะต้องปฏิรูปตัวเองนะเอาใจใส่ดูแลตัวเองไปดูตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเราเองจากความที่ว่าจากนิสัยเจคอที่เป็นชาวบ้านก็แต่มาเป็นพระจากที่กิริยาการที่ไม่ดีก็ให้ดีขึ้นการทำที่ไม่ดีก็ดีขึ้นการพูดที่ไม่ดีก็ต้องพูดดีขึ้นรวมถึงการคิดที่ไม่ดีก็ต้องคิดดีขึ้นนี่เราปฏิรูปตัวเองอย่างนี้โอปาญิกังแปลว่าชอบด้วยอุบายของบัณฑิตหมายความว่าเมื่อเราบวชแล้วเราต้องรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะเราจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่เราต้องตั้งจิตไว้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้นปัสสาทิเกนะสัมปาเทหิแปลว่าเราจะทั้งพฤติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสหมายความว่าเรามาบวชที่นี่พระนิวัตเนี่ยพระรุ่นพี่ก็จะต้องก็พิจารณาดูแล้วว่าเราประพฤติดีพ่อแม่ญาติมีพี่น้องมาหาเราก็เห็นว่าเราพูดดีทำดีคิดดีสังคมศรัทธาญาติโยมมาเห็นพวกเราก็พระเนี่ยเป็นพระที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยดีเนี่ยเราให้เป็นที่น่าเลื่อมใสอันนี้สิต่อไปก็กล่าวว่าอัชชะเคทานิเทโรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาระของเราก็เป็นภาระของพระเถระภาระของพระเถระก็เป็นภาระของพวกเราหน้าที่ของเราคือว่าเรามาบวชใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเราจะต้องศึกษาเราเรียนข้อวัดปฏิบัติกันอยู่กันกินอาถรรพ์บริการเครื่องใช้ที่มันไม่สะดวกก็ต้องอาศัยพระบูชาอาจารย์พระพี่เลี้ยงช่วยดูแลให้สิ่งใดที่เราพอทำได้เราเป็นคนโตแล้วนะเราก็ช่วยเหลือวัดก็คือปัดกวาดเช็ดถูทำวัดสวดมนต์ภาวนาอันนี้เป็นข้อวัดที่เราควรกระทำนะตอนนี้ไปเธอทั้งสองเลยจะได้ยกเธอทั้งสองขึ้นเป็นภิกษุในพุทธศาสนาชื่อของเธอยังเป็นชาวบ้านอยู่จึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเนี่ยฉางยูซ่งนะกันตะธัมโมกันตะธัมโมวัชรนนท์เนี่ยโชติกิติชัยยนต์ไทนนท์เนี่ยให้นำฉายาว่าธิระธัมโมนะถ้าพระกรรมวาจาถามเธอว่า
กินนโมสิว่าเธอชื่ออะไรให้เราให้เราตอบว่าอหังพันเตกันตะธัมโมนามะอหังพันเตธีระธัมโมนามะนะก็พระกรรมคุณสวดท่านก็สวดถามว่าโกนามะเตอุปัชโยอุปัชยะของเธอชื่ออะไรก็ให้ตอบท่านว่าอุปัชาโยเมพันเตอัจสมาอาจินะสีโรนามะให้ตอบท่านอย่างนี้นะแล้วต่อไปจะได้บอกบาทบริขารบาทแล้วบอกบาทของเรามีบริขารคือผ้าสังฆติผ้าสบงจีวรเนี่ยมีครบแล้วให้เรารับว่าอามะพันเตนะจีวรสิห้าจีวรจีวรอยังอยังอันตรวาสโกอามะพันเตข้าสบงพระนุ่งจากนี้ไปจะเป็นสังฆกรรมเป็นพิธีสงฆ์ล้วนๆนะครับเนาะตากล้องช่างภาพบันทึกภาพได้แต่ถอยอยู่ในระยะห่างเหมือนที่บอกตะกี้นะครับนะถอยอยู่ในระยะห่างนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ
สุนาตุเมพันเตสังโฆกันตะธัมโมจะทิระธัมโมจะอายัสมะโทอาจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปคายัตถิสังคัสสะปตะกัลลังอะหังกันตะธัมมัญจะทิระธัมมัญจะอนุสาสัยยังสุนาตุเมพันเตสังโฆกันตะธัมโมจะทิระธัมโมจะอายัสสมะโตอาจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายัตถิสังคัสสะปตะกัลลังกัตตะธัมโมจะทิระธัมโมจะอาคาชัยยุงอาคาชทะเดินช้าช้าย่อตัวลงเดินเข้ามาI'm sorry.
ังคัมพันเตอุปสัมปะคังยาจามะอุลุมปะโนพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะพุทติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะคังยาจามะอุลุมปะโนพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะคังยาจามะอุลุมปะตุโนพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะอิธานิโคอาวุโสอายัญจะกันตะธัมโมนามาสมะเนโรอายัญจะทีระธัมโมนามาสมะเนโรมมะอุปสัมปทาเปฆาอุปสัมปทังอังคังขมานาสังขังยาจันติอหังสัพพิมังสังขังอาเสสามิสาธุอาวุโสสัพโพยังสังโฆอิมันจะกันตะธัมมังนามาสมะเนรังอิมันจะทิราธรรมังนามาสมะเนรังอันตรายิเกธเมปุชิตวะตถาปตะกันตังยตวายติจิตุเทนะกัมเมนะอโกเปมะนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมันสนิทานังกะโรตุสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะกันตะธัมโมอายัญจะทิระธัมโมอายัสมาโตอาจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปฆายัตถิสังคสะปตะกันลังอะหังกันตะธัมมันจะทิระธัมมันจะอันตรายิเกธัมเมปุชัยยังสุนาสิกันตะธรรมะสุนาสิธิระธรรมะอายันเตสัจจการโรภูตการโรยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตถพังอสันตังนาทิติวัตถพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐังตอบพร้อมกันนะคันโดมกิลาโสโสโสอัปปมาโรมโนโสเสปุลิโสเสพุชิโสเสอนาโนเสนาทิราชพัตโตอนุญาโตสิมาตาปิตุหิปาริปุณวีสติวโสสิปาริปุณเตปัตตาจิวรังกินาโมสิโกนามะเตอุปชาโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะกันตะธัมโมอายัญจะทิระธัมโมอายัสมาโตอาจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปฆาปะริสุทธาตระยิเกหิธัมเมหิปะริปุณณะมิเมสังปตาจิวรังกันตะธัมโมจะทิระธัมโมจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสมัตตาจินาสิเลนะอุปชัยเยนะยัตถิสังคสะปตะกันลังสังโฆกันตะธัมมันจะทิระธัมมันจะอุปสัมปทายะอายัสมัตตาจินาสิเลนะอุปชัยเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะกันตะธัมโมอายัญจะทิระธัมโมอายัสมาโตอาจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปฆาปะริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณะมิเมสังปตาจิวรัง
กันตธรรมโมจะทิระธรรมโมจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะสังโฆกันตธรรมัญจะทิระธรรมัญจะอุปสัมปาเทติอายสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะยัสสายัสสัมโทคัมมะติกันตธรรมสัจจะทิระธรรมสัจจะอุปสัมปทาอายสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะโสตุนัสสะยัสสนกัมมะติโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตมัฏฐังวาทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจกันตธรรมโมอยัญจธิระธรรมโมอายัสมาตุอาจินาสิลาสอุปสัมปทาเปฆาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณามิเมสังปตาจีวรังกันตธรรมโมจะธิระธรรมโมจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะสังโฆกันตธรรมัญจะทิระธรรมัญจะอุปสัมปเทติอุปสัมปเทติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะยัสสายัสสมัตโตกัมมติกันตธรรมสัจจะทิระธรรมสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะโสตุนัสสะยัสสนกัมมะติโสภาสัยยะตติยัมปิเอตมัฏฐังวาทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจกันตธรรมโมอายัญจธิระธรรมโมอายัสสมัตตาจินัสสิลาสอุปสัมปทาเปฆาปริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณามิเมสังปตาจีวรังกันตธรรมโมจะธิระธรรมโมจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะสังโฆกันตธรรมัญจะทิระธรรมัญจะอุปสัมปทาอุปสัมปเทติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะยัสสายัสสมัตโตกัมมติกันตธรรมสัจจะทิระธรรมสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะโสตุนัสสะยัสสนกัมมะติโสภาสัยยะอุปสัมปันนาสังเขนะกันตธรรมโมจะทิระธรรมโมจะอายัสสมัตตาจินัสสิเรนุปัชฌายเณนะขมาติสังคัสสะตัสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิวันนี้การอุปสมบทกรรมให้แก่ท่านกันตธรรมโมและกันท่านทิระธรรมโมเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วเวลา 14:29 เธอทั้งสองได้เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้แล้วถือว่ามีข้อศีลข้อวัดปฏิบัติเสมอเหมือนกับภิกษุทั้งหลาย
เราทั้งหลายได้บวชอุปสมบทได้บวชโดยสงฆ์ทั้ง15รูปได้ยกท่านขึ้นมาเป็นภิกษุมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติเพิ่งเจริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าได้ทรงสอนลงบัญญัติว่าให้สอนธรรม8ประการให้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่และแก่สิ่งที่ควรทำ4อย่างสิ่งที่ควรเว้น4อย่างสิ่งที่ควรทำหมายความว่าเมื่อเราบวชแล้วเราจะต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพนะไม่ต้องปรุงคงหาอาหารกินนะไม่ต้องไปซื้อกับข้าวกับปลามากินนะบิณฑบาตเลี้ยงชีพแม้ว่าจะมีอัตตะเลกลาภและแก่กิจนิมนต์สังฆทานอะไรก็แล้วแต่อาหารที่ได้จากการจับฉลากอาหารที่ได้จากกิจกรรมใดนั่นเป็นได้เป็นอัตตะเลกลาภลาภที่ได้มาโดยอ้อมแต่ลาภที่ได้มาโดยตรงที่เรามีก็คือได้จากการอาหารบิณฑบาตเนี่ยอันที่สองภิกษุเมื่อบวชแล้วเราต้องนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลหมายถึงว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วในสมัยพุทธกาลผ้าไม่ใช่หาง่ายอย่างนี้เราต้องหาผ้าที่ผ้าที่เขาทิ้งแล้วเอามาซักมาเย็บมาย้อมมาเป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ตอนหลังมาก็ได้ผ้าพระพุทธบริษัทก็ขออนุญาตให้พระภิกษุได้นุ่งห่มผ้าที่จะโยมนุ่งห่มเนื้อโยมให้ถวายให้เราเรียกว่าอัตติเลกลาภได้มีแก่ผ้าไหมผ้าปานผ้าดินินผ้าขนสัตว์ผ้าฝ้ายถึงปัจจุบันก็เรียกเป็นผ้าใยสังเคราะห์ต่างๆนะอันที่สามภิกษุเมื่อบวชแล้วจะต้องออกจากเรือนออกจากบ้านออกจากเคหสถานเรามาเป็นบุคคลที่ไม่มีทรัพย์อยู่ใต้ต้นไม้อยู่โคนต้นไม้ปัจจุบันนี้เรามีวัดวาอารามที่มั่นคงถาวรก็มีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีกุฏิมีที่พักที่อาศัยมั่นคงเราก็อยู่ตามนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอัตติกลาภที่จะมีได้ก็คือมีกุฏิมีปราสาทมีอาคารเรือนชั้นมีเงื่อมหินมีถ้ำเป็นที่อยู่ที่อาศัยภิกษุเมื่อบวชแล้วเมื่อเราป่วยไข้ไม่สบายอาพาธก็ต้องกินฉันยาดองด้วยน้ำมุนเน่าหมายถึงว่ายาสมุนไพรพวกสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมเนี่ยมาดองในน้ำปัสสาวะเนี่ยแล้วก็เอามาขบฉันเนี่ยอัตตะเลกลาภก็ได้แก่พวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นเภสัชแต่ปัจจุบันนี้เราก็กินยาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันตรวจถึงว่าวัคซีนป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใน4อย่างนี้เราได้บินเราก็มีข้อวัดอย่างหนึ่งที่ต้องทำอยู่บิณฑบาตนะบิณฑบาตนะอยู่นุ่งห่มผ้าบางสกุลแล้วก็ด้วยนุ่งผ้าเนี่ยดีอยู่แล้วอยู่คนไม้เราก็อยู่กุฏิอยู่แล้วฉันยินดองน้ำมุนเน่าแล้วก็สัญญาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันอยู่แล้วนะแต่สี่อย่างหลังเนี่ยเป็นข้อที่เราไม่ควรประพฤติเราควรเว้นมีสี่ข้อจำง่ายว่าศีลสี่ข้อศีลข้อหนึ่งก็สองก็สามก็สี่นั่นแหละเป็นข้อห้าเจ้าข้าไม่ใช่ไม่เว้นไม่ใช่ว่าเว้นไม่ในบัพพืชปฏิบัตินะแต่มันไม่หนักถึงศีลสี่ข้อมันหนักเพราะว่าเราล่องละเมิดแล้วจะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระได้นะศีลสี่ข้อหนึ่งก็เว้นจากการเสพเมถุนจะหญิงก็ตามกับชายก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามสองเว้นจากการรักของเขารักของเขารักของคนอื่นนะ
3เว้นจากการฆ่ามนุษย์แม้แต่บุญญาให้หญิงแทงก็ไม่ได้4เว้นจากการพูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนพูดมุสาขั้นมุสาว่าเราได้ฌานอภิญญามรรคผลเป็นผู้วิเศษผู้บรรลุธรรมอย่างนี้แต่เราไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระพูดง่ายๆว่าเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการเสพเมถุนเว้นจากการพูดมุสาเกี่ยวกับคุณธรรมเบื้องสูงนะ4ข้อนี้ควรเว้นเมื่อเรามาบวชแล้วเราต้องมาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาข้อบัตรปฏิบัติของเราก็ปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็จะทำให้เรานั้นได้มีข้อกายวาจาใจที่ดีงามเป็นสุจริตก็จะทำให้เราเจริญงอกงามในพระศาสนาสืบต่อไปนะตามใดที่เรายังบวชเป็นพระอยู่นะตอนนี้ไปจะบอกเป็นภาษาบาลีเมื่อกี้พูดเป็นภาษาไทยเราเข้าใจแล้วแต่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีตามภายในด้วยนะตามกฎเกณฑ์ของการบวชนะอาเนยาสีโคปะควาอุปสัมปาเทตวาจตารนนิสเยจตาริจอากรณิยานิอาจิกิตุงบินิยาโลภะโภชนังนิสายะปะปะชารัตถาโวยาวาชีวังอุตสาโหกระนิโยอเดเรกลาโภสังฆปัตตังโอเทสปัตตังนิมันตนังสารกัปปะคันปะกิกังอุโบสถิกังปาติปะทิกังปังสกุลาจีวรังนิสายะปะปะชาตัตถาโวยาวาชีวังอุตสาโหกระนิโยอเดเรกลาโภข้อมังกปาสิกังโกสยังกัมพลังสานังพังคังรุกขมูละเสนาสนังนิสัยะปปชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรานิโยอาติเรกะละโพวิหารโออัทโยโคปาสาโทหัมไมยังคุหาปุติมุตตะเพสชังนิสัยะปปชาตัตถาโวยาวาชีวังอุสาโหกรานิโยอเดเรกลาโภสัปปินมณีตังเตลังมธุภานิตังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตโนธโมนาเวตนาเปริเสวิตาโพนธรรมโสติรชานาตายาปิโยเบคุเมสนังธรรมังบริเสวติอาสมโนโหติอสกยาปุติโยสยทาปีนามาปุริโสสิสัชิโนโพธินาสินะวานินาชีวิตุงเอวะเมบริคุเมสนังธรรมังบริเสวิตาบาอาสมโนโหติอสกยาปุติโยตังโวยาวะชีวังอักรานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอาทินังทยาสังฆทังนาธาตุภังธรรมโสตินาสรากังอุปายะโยเบขุปาทังวาปาทาระหังวาอาตเรกปาทังวาอาทินังทยาสังฆาอาทิอธิยติอาสมโหติอสกยปุถิโยชยธาปีนามาปันดุปราโซปันนาปัมมะทมอาโภหริตายะเอวะเมวะเบขุปาทังวาปาทาระหังวาอาตเรกปาทังวาอาทินังทยาสังฆาอาทิตวาอาสมโหติอสกยปุถิโยตังโวยาวาชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสันติจปาโนชีวิตานะวโรเปตะภะวันตมะโสคุณกิปิติกังอุปาทายะโยภิกขุสันติจมนุสสาวิหังชีวิตาวโรเปติอันตมะโสขปะปานังอุปาทายะอัสมโนโหติอสวยปุถิโยชยทาปีนามะปุถุสีราทวิราพินาอัปปิสันติกาโหติเอวะเมวะภิกขุสันติจมนุสสาวิหังชีวิตาวโรเปตวาอาสมโนโหติอาจักยปุริโยตังโรยาวะดาวะจีวะอักระนิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสธรรมโมนะอุลาปิตาโพนธรรมโสสุญญาคาเรอภิรมามิติโยภิกขุปาปิโชอิสาปะโตสันตังภูตังอุตริมนุสธรรมโมอุลาปติชานังวายโมกขังวาสมาธิงวาสมาปฏิงวามักขังวาพลังวาสมโนโหติอสกยปุถิโยชยทาเบนามะตาโรมัตตกะชิโนอภพุนาวิรุณียา
เอวามิวะวิโขปาปิโชอิชาปะตัวสันตังโพตังโอริมัสมังอุระปิตาวาอัสมโนโหติสยาปุริโยตังโวยาวาชีวังอักระริยันติอเนกะปริยาเยนะโชปะควาราเทตาปัตตาระหตาสมาสมุทเณสีรังสมรคาตังสัมปทิสมรคาโตปัญญาสมรคาตายาวาเทวตสัมมาทนิมนาสปิยะสปิยะอายะสมุกัสสะวัตถุปเสสะตันหักอายะสัวิรากัสสะอินโนสันนิพานาสัสสัจจิกิริยะตันทาสีระปะเทวิโตปัสสะมณีมหาภารโหติมหาสังโฆสมาธิภวิตาวิทาปัญญามหาภาราโหติมหาสังสะปัญญาภวิภาจิตตังจิตตังสมาเทวะอาสเมหิมุจติเชยทิทางกามาสวาภวาสวาวิชาสวาตัสมัตติหาโวมันสมิงตระทะคาตับเวทิเตธรรมวิญเยสกจังอธิจิตจิฆาสิกิตภาอธิจิตจิฆาสิกิตภาอธิปัญญาจิฆาสิกิตภาตัทธะอัปมาเทนะสัมปาเทตพังสังโฆกัมมันตุทุมเหหิปิคามิตภังให้บรรพชาอุปสมบทในลำดับที่188พุทธศักราช2567ฉายาบัตรสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่8เดือนกันยายนตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น6ค่ำขึ้น6ค่ำขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะโรงประชุมพระสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดล่ำเปิงตะโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระภาวนาธรรมาภิรัตเววัดล่ำเปิงตะโปธารามพระอุปัชฌาย์พระสมุดอำนวยศิลป์วัดล่ำเปิงตะโปธารามพระกรรมวาจาจารย์พระมหาธีรชัยทัตตสิริวัดล่ำเปิงตโปธารามพระอนุสาวนาจารย์ให้บรรพชาสมบทแก่นายหลิวส่งฉางอายุ58ปีโดยให้ฉายานามว่าพระกันตะธรรมโมเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 14:29 น. 29 นาที
ให้บรรพชาอุปสมบทแก่นายวัชรนนท์ชอดกิติชัยนนท์อายุ30ปีโดยให้ฉายานามว่าพระธิระธรรมโมเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 14.29 นาทีขอจงเจริญด้วยศีลสุตตาธิคุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนาทุกเทวาราตรีการเทอญพระภาวนาธรรมาภิรัตเวพระอุปชาโสอัตตราโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสะเพหิยาติภิปรณียมันทากุสลเนยันตังสันตังพาทังอภิสมิตยัสสะโกอุชุจัสโสหุชุจัสโสวาจุจัสสะมุทโธอานาติมานิสันตุสะโกจัสโสภะโลจัปปะกิจโจจัสสะละหุกาวุตติสันตินทาริโยจานิปะโกจัปปะคะโพเรสุอนันุกิโทนะสัมมาจาริกินเยเยนาวินโยบาเลโอปะวะทะยงสุขิโนวะเขมิโนโหนโตสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตัตตะเทกิจิตานาพุทธติตาสาวาทาวาทาวะอนาวะเสสาธิคาวาเยมหันดาวามาชิมรัสกาอนุกาทุราทินทาวาเยจาทินทาเยจัตุเลวาสันติอาวิทุเลพุทธาวาสัมภาเวสีวาสัพเพสัตตาปวัตุสุขิตตานาปาโลปารังนิโกเพทานาติมันเยกักันทาจินนังกินจิปยาโรสนาปฏิกาสัญญาณัญญามัญญาสัตุกัมเมชัยยามาตายาฐานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธังอนุราเกวังปิสัพพพุทเตสุมาณสัมภาวะเยปาริมาณังเมตังจัสสะภาโรกัสสมิงมาณสัมภาวะเยปาริมาณังอุทังอโทจติริยัญจาสัมภารังอาเวรังอาสัพพังทังทิฏฐัญจารังนิสิโนวาสยานโนวายวัตตาสเวกาตาเมโตเอตังสัตติงอธิฏฐายะพระมาเมตังวิหารังอิทามาโหทินทินจานุปคัมมาสีลาวัฏสเนนะสัมปันโนกาเมสวินายะเกตังนหิชาตุคัมปัสยังปุณณะเรติติกาเรณียเมตัสสุตังวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิธรรมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิคารุอุปาชาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันธามิอารามิปัฏฐสีมาสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพทานิโสปาติติตาสาริธาตุมหาโพธิพุทธรูปังสักการังสัทธานาคาโลกเกเทวะโลกเกพรหมโลกเกชมพูติเปรังกาติเปสารีระธาตุโยเกสะธาตุโยอะระหันตะธาตุโยเจติยังกันตะกุติจัตุรสิติสหเสธรรมคันเตสะเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสวัตตา
ชลีวันทาพันชลีวันทาหมอบลงกราบพระบูชานะสาธุวันทามิพันเตสัพพะอปาราทังคามาทะเมพันเตมยกาตังปุญญังสามินะอนุโมทิตตภังสามินะกาตังปุญญังไมหังราทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิตโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุนิมนต์พระใหม่นะครับนะนั่งอาสนะนะครับนะแยกสองฝั่งนะครับไม่ชี้บอกก็จะนะครับนะถ้าฝนตกแห้งฝนถอยไปหลังได้ก็ได้นะบอกฝนตกฝนตกพอดีนะครับเนาะจากนี้ไปเฮาท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันกล่าวคำบุพพาคาถาตั้งนะโมถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันณบัดนี้เชิญทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับท่านธรรมยังพุทธสาภควะโตอุปภาคณมกะลังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับอิมานิอิ
มะยังพันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปปริวารานี้สัปปริวารานี้ภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปปริวารานี้สัปปริวารานี้ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุในเบื้องต้นนะครับนะจะได้เรียนเชิญเจ้าภาพน้อมถวายในการของพระพุทธก่อนนะครับนะจากนั้นนิมนต์พระใหม่นะครับนิมนต์พระใหม่ทั้งสองรูปมหาพระประชานะครับนะครับรับฟังสัมโมทนียกถาและอนุโมทนากถาจากพระอุปัชฌาย์นะครับพระใหม่ตอนถึงคุณพ่อคุณแม่ของพระใหม่พี่น้องญาติมิตรเราทั้งหลายได้มาทำบุญใหญ่เราถวายมอบกายถวายชีวิตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรก็มาร่วมอนุโมทนาบุญความดีงามที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่การที่เราได้บวชในพุทธศาสนาทำให้เรานั้นได้ทำความดีงามในพระศาสนาทั้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายวาจาใจของเราสะอาดประพฤติชอบปฏิบัติชอบแล้วก็เราจะเพื่อให้บุญนี้ให้เป็นประโยชน์มาสารเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์และพี่น้องญาติมิตรบรรพบุรุษทั้งหลายก็ขอให้เรานั้นได้ตั้งใจอุทิศบุญกุศลไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเทพเทวาและเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รับอนุโมทนาบุญด้วยขอให้เราได้รับพรนะเตรียมกวดน้ำนะครับทั้งพระมัดอนสัทธายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยเทวาจะ
โรสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจันตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังเตอันทารันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสสเพหิยาติปิเตอันทารันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรสุขิตาโหทัสหัสสเพหิยาติปิเตอันทารันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสสเพหิยาติปิภวตุสัมภมังคารังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสสทาโสนทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคารังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภธัมมานุภาเวนัสสทาโสนทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคารังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสสทาโสนทิภวันตุเตธัมมยังสาธุกะลังกะโรมะเสหสาธุสาธุสาธุให้เราได้เจริญจิตภาวนาทานศีลเราได้ทำแล้วนะภาวนาเราให้หัดกลับมาหาดีวิตตัวเรานี่นะเราได้ลมหายใจตั้งแต่มันเกิดเราเอาลมหายใจเลี้ยงกายมาโดยตลอดตอนนี้เราไปหายใจเลี้ยงจิตบ้างหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าจะออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้พร้อมกับบริกรรมภาวนาไปด้วยหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบหายใจลึกหายใจยาวหายใจเข้าท้องพองก็ภาวนาว่าพองหนอหายใจออกท้องยุบก็กำหนดว่ายุบหนออย่างนี้สามโหนเจ็ดโหนก็เป็นกุศลได้นะเพราะจิตเราได้มีสมาธิมีสติความโกรธลดลงมันระงับดับไปชั่วขณะลมหายใจก็ถือว่าเป็นบุญนะสมควรแก่เวลาแผ่บุญกุศลอิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุนโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุนโนนิจัง
อิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจังยังกินเจกุสารังกาตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังบุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอาสาหิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสัพพะสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนาคาตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพพาสัมปัตติโยสามีฉันตุโวเจริญสาธุชนทุกท่านวันทาน้อยขบสุมาพระอุปชาพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งนั้นสาธุวันตามิทันเตสัพพังอาปาราทังคามาทามิพันเตมายากาตังปุญญาสามินานุโมทิตาภังสามินากาตังปุญญาไม่หังคาตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุกิจกรรมบทสมบทกรรมเรียบร้อยแล้วเราให้พรรับพรพระใหม่ต่อไปนะต่อไปจะได้ครับพรจากตุเจ้าใหม่นะครับเนาะพระใหม่หันหน้ามาทางญาติโยมนะครับนะเตรียมตะละปัดตั้งไว้ด้านหน้าเถอะนะครับเนาะจีนกันหันไปทางพุ่นนะครับเดี๋ยวพระจีนกับไม้นะครับนะพุ่นมีภาษาจีนติดอยู่ติดตลปัดนะได้ก็ไม่สาพีติยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะทิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยัทธามณิโชติระโสยัทธาสัพพิติโยวิวาชันตุ